ก็วันนี้อาจารย์ยุกติจะมาชวนสนทนานะครับในประเด็นนี้นะครับชนชั้นกลางกระดุมพีไทยสยามในและนอกสายตานิธินะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ยุกติครับครับสวัสดีครับก็ผมเสนออย่างนี้นะครับจริงๆผมตั้งคำถามว่าคืออาจารย์นิธิเนี่ยใช้ขออนุญาตยืนกลางแข้งกลางขาเลยคืออาจารย์นิธิเนี่ยนะครับอาจารย์นิธิเป็นคนที่ผมจะพูดอย่างนี้มันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าผมหาไม่เจอในนี้อาจารย์นิธิเนี่ยวิพากษ์ชนชั้นกลางเยอะนะครับแล้วก็ผมอยากจะเสนอว่าอาจารย์นิธิเนี่ยใจแกเนี่ยอยู่กับคนชั้นกลางระดับล่างนะฮะคนชั้นกลางใจอาจารย์นิธิเนี่ยอยู่กับคนชั้นกลางระดับล่างแล้วก็คนลากยาแกใช้คำว่าคนลากยาตั้งแต่ทศวรรษ50เป็นต้นมาแต่ว่ากายแกเนี่ยนะฮะกายแกเนี่ยส่องเสพนะฮะอยู่กับคนชั้นกลางระดับกลางถึงบนอาจจะส่วนใหญ่จะบนมากกว่าผมด้วยซ้ำนะครับอันนั้นคือคร่าวๆแต่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะในงานเนี้ยที่ผมจะพูดนะผมคิดว่าอาจารย์นิธิเนี่ยถ้าอ่านงานนิธิเนี่ยอาจารย์มีกรอบในการวิเคราะห์คนชั้นกลางที่ชัดเจนมากผมรู้สึกว่าชัดเจนมากแต่ว่าเป็นกรอบของความชัดเจนที่จริงๆแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือหมายความว่าอยู่ในกรอบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเปลี่ยนแปลงของคนชั้นกลางตามยุคสมัยของคนชั้นกลางนะครับแต่ว่าวิธีคิดของอาจารย์นิธิเนี่ยเกี่ยวกับคนชั้นกลางผมคิดว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยก็ได้นะอันนี้สปอยไว้ก่อนเลยว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเชียร์หรือเอาใจให้คือให้ใจกับคนชั้นกลางกลุ่มที่ใหม่ที่สุดที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี2563 64แต่แกไม่เข้าใจเป็นกลุ่มคนที่แกไม่เข้าใจมากที่สุดโอเคถ้าไปไม่ถึงก็ผมได้พูดสิ่งที่ผมจะพูดไปแล้ว เวลาอ่านผมข้ามอันนี้ไปแล้วกันไปหาอ่านเองคือจริงๆผมเนอร์เวสคือผมกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมีใครคือคนพูดถึงอาจารย์นิธิมีคนพูดถึงเยอะอาจารย์ประจักษ์ก็พูดในหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็อ่านแล้วแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์ไม่ได้แตะคนชั้นกลางเลยในนี้เพราะอาจารย์ประจักษ์เนี่ยคือจับประเด็นเรื่องชนชั้นนำนะการวิพากษ์ชนชั้นนำของอาจารย์นิธิจริงๆเรื่องชนชั้นนำเนี่ยนี่อาจารย์นิธิมีทัศนะต่อชนชั้นนำยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่พูดได้อีกยาวอีกชุดนึงเลยนะครับทีนี้ผมก็ไปดูว่าใครบ้างที่พูดถึงนิธิที่มองชนชั้นนำชนชั้นกลางอย่างงุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็ท่านก็อ่านดูเลยแล้วกันผมไปเลยนะไม่พูดละเสียเวลานะทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะนิธิพูดถึงชนชั้นกลางเนี่ยหรือแกมักจะใช้คำว่าคนชั้นกลางมากกว่านะแกไม่ใช้คำว่าชนชั้นแกใช้คำว่าคนชั้นนะครับเวลาแกพูดถึงกระดุมพีหรือคนชั้นกลางเนี่ยนะครับตัวตนที่แกหมายถึงเนี่ยผมคิดว่ามันคือวัฒนธรรมของคนพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปงานเนี่ยมีเยอะมากแต่ผมขอบคุณนะครับการรวมเล่มของ4เล่มนี้เป็นหลักนะแล้วผมเสนอว่าคือถ้าใครอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะลองถอดรหัสนะฮะความคิดของนิธิเอศรีวงศ์ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งวัฒนธรรมคนชั้นกลางเนี่ยนะครับอาศัย4เล่มนี้ได้เลยแล้วมันจะเห็นยุคสมัยทั้งยุคสมัยการทำงานของอาจารย์เองและยุคสมัยของกลุ่มคนที่อาจารย์จับมาพูดถึงใช่มั้ยฮะไล่ไปเลยเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเล่มเลยนะครับปากไก่และใบเรือนะครับประกอบไปด้วยบทความ4ชิ้นแต่จริงๆแล้วมันคืองานวิจัย1ชิ้นครึ่งกับจริงๆทั้ง4ชิ้นเป็นงานวิจัยแต่ว่าไอ้ชิ้นที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชิ้นแรกเลยนะครับคือวรรณกรรมต้นนรกวัฒนธรรมกระดุมพีนะกับวรรณกรรมต้นรนักบุษินนะครับอันเนี้ยคลาสสิกมากแล้วก็เป็นงานที่อยู่เป็นงานวิจัยที่อาจารย์เสนอกับสถาบันไทยคดีตั้งแต่ปี2525นะผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้
ผมกลับมาอ่านอีกทีแล้วยังคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปให้นักศึกษาอ่านในชั้นเรียนแล้วนะครับนี่เป็นงานที่สําคัญมากนะที่สําคัญเลยก็คือว่าอาจารย์นิธิพูดถึงความเป็นกระดุมพีที่หลุดออกมาจากแกใช้คําว่ากระดุมพีอยุธยาด้วยนะคืออยุธยาก็มีกระดุมพีนะแต่อาจจะมีน้อยกว่าแล้วก็มีบุคลิกนะฮะในทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกับกระดุมพียุคต้นรัตนโกสินทร์แต่ความน่าตื่นเต้นอยู่ที่ความเป็นกระดุมพีต้นรัตนโกสินทร์นะครับหลายคนเนี่ยไปติดกับอยู่กับการบอกว่าโอ้นี่ที่เล่มเนี้ยพูดถึงขอโทษผมยังไม่ได้อ่านงานที่วิพากษ์งานชิ้นนี้อย่างจริงจังนะฮะมีอยู่เล่มหนึ่งแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งที่ชอบไปติดกับกับงานเล่มนี้แล้วบอกว่าติดกับกับคำพูดที่นิธิเองก็ใช้ก็คือว่าเราควรจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากภายในสังคมเองนะครับมากกว่าหรือว่าแทนที่จะไปให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงกับภายนอกมากไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันขังคนอ่านงานนิธิไว้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เลิกที่จะเถียงกับเรื่องนี้สักทีนะฮะเลิกเถอะแกไม่ได้คิดแบบติดกับขนาดนั้นหรอกนะครับมันก็แค่เป็นข้อเสนอหนึ่งแต่ประเด็นใหญ่ผมก็มันอยู่ที่ว่ากรอบของการเข้าใจกระดุมพีในยุคสมัยนั้นที่ความโดดเด่นของงานชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้ว่าการเข้าใจกระดุมพีผ่านวรรณกรรมที่มันเปลี่ยนไปนะครับแม้แต่ว่ามันเป็นวรรณกรรมที่ขึ้นมาจากอันนี้น่าสนใจนะคือกลอนเนี่ยมันขึ้นมาจากวรรณกรรมของพวกไพร่ขึ้นไปนิยมในกลุ่มราชสำนักนะครับแต่ยังไงก็ตามก็คือสิ่งที่นิธิทำก็คือว่าไปหาไอ้ชุดคุณค่านะครับชุดคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในวรรณกรรมเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนช้างขุนแผนหรือแม้แต่รามเกียรติ์ในเวอร์ชั่นของต้นรัตนโกสินทร์นะครับอย่างมิติของเรื่องอันนึงคือมิติของเรื่องความรักเนี้ยนะฮะมันมีความรักคล้ายๆเป็นความรักโรแมนติกความรักแบบปัจเจกมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่มีการวิพากษ์เจ้าศักดินานะครับในงานของพวกแม้ว่าจะเขียนโดยชนชั้นนำก็ตามแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกลอนนะครับก็อ่านกันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆมิตินะครับที่ผมสรุปมานะครับอันนี้ก็ผมขอไปเร็วๆนะครับงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญอันนึงอีกอันนึงของอาจารย์นิธิก็คือการพูดถึงคนชั้นกลางแล้วหลังจากนี้อาจารย์นิธิพูดถึงคนชั้นกลางบ่อยมากๆมากๆมาเรื่อยๆนะครับคืองานกระดุมพีเนี่ยเป็นงานคลาสสิกนะครับที่แบบเป็นคลาสสิกทั้งในเชิงระยะเวลาแล้วก็ในแง่ของความเป็นนักวิชาการเป็นงานวิชาการที่มีระเบียบวิธีทางวิชาการที่เคร่งครัดมากๆนะครับแต่ว่างานอย่างหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นคล้ายๆเป็นความเรียงขนาดยาวมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นหนังสือนะรวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยใช่มั้ยฮะรวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับก็พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในปี2536อันนี้ต้องโน้ตไว้นะครับเพราะว่าก็คือหลังเหตุการณ์พฤษภา2535นะครับโดยมีเชิงอัดอยู่อันนึงที่สำคัญนะฮะก็คือไอ้บรรทัดท้ายที่ผมเขียนนะก็คืออาจารย์นิธิเนี่ยยังพิงอยู่กับแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยที่เขียนในปี2534คือเวลาสำคัญนะฮะเพราะว่าอาจารย์นิธิเป็นคนที่เขียนอะไรโดยสัมพันธ์กับบริบทของช่วงตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ไอ้สังคมปัจจุบันใช่มั้ยฮะยิ่งต้องสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในขณะนั้นประเด็นของผมคืออะไรก็คือว่างานชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นถึงความเป็นคนชั้นกลางนะครับในยุคฟองสบู่พูดง่ายๆคนชั้นกลางในยุคฟองสบู่นะครับถ้าใครโตทันนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเห็นการที่แบบพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยในทุกวันอังคารตอนกลางคืนนะครับจะมีผู้คนนะครับจำนวนมากนะฮะไปตั้งโต๊ะแล้วก็นี่ครับในรูปเนี่ยที่บันทึกไว้เนี่ยอันนี้เป็นรูปประวัติศาสตร์มากนะครับจริงๆตอนนั้นผมก็ไปทำวิจัยเก็บข้อมูลอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะเห็นคนไปกราบไหว้บูชาแล้วก็แต่ละคนต่างก็มีโต๊ะหมู่บูชาของตัวเองนะครับเป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็เอาบรันดีไปตั้งเอาไวน์ไปตั้งแล้วก็มีเครื่องบูชาที่เป็นอาหารที่ไม่ใช่ของคาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสิ่งอื่นก็ไปนั่งกันอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นนะพอดึกๆสักหน่อยอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่นิธิวิเคราะห์ก็คือบอกว่านะฮะอันนี้มันคือพิธีกรรมของคนชั้นกลางสะท้อนความเป็นคนชั้นกลางอย่างมากก็คือ
มีความเป็นกระดุมพีมีความเป็นในแง่หนึ่งคือมีความเป็นมนุษย์นิยมคล้ายๆกับกระดุมพีต้นรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีความให้ความสำคัญกับมิติทางเศรษฐกิจเรื่องของความมั่งคั่งนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีภาระของความที่คล้ายๆยังหลุดไม่พ้นไอ้ระบบอำนาจนิยมนะครับแล้วก็ยังพึ่งพาผู้มีอำนาจสูงสุดในการที่จะปะทะกับนะจะนี้ที่ใช้คำว่าความเสี่ยงกับราชการฉะนั้นในแง่นึงคือความเป็นคนชั้นกลางเนี่ยไม่ชอบระบบราชการนะครับแต่ว่ายังอยากพึ่งพิงอำนาจนะครับคือถึงที่สุดเนี่ยในแง่นึงอ่ะผมอยากจะบอกว่าอาจารย์นิธิอ่ะมีใจกับคนชั้นกลางมากแล้วแกนั่นแหละวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยแกวิเคราะห์ตัวเองนะฮะอันนี้ก็พูดไว้ให้คนทะเลาะกับผมต่อไปนะอันเนี้ยเป็นคนชั้นกลางกลุ่มที่อาจารย์นิธิอีหลักอีเหลือด้วยมากที่สุดไม่รู้จะจัดการไม่รู้จะเข้าใจพวกมันยังไงดีไอเด็กพวกเนี้ยนะครับแต่น่าสนใจนะครับงานเนี้ยออกมาคือหนังสือเล่มเนี้ยก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่คุณจะเห็นนิธิอีกแบบนึงที่แบบคือจิกกัดคนชั้นกลางแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นคนชั้นกลางที่แบบอยู่กับกลุ่มก้อนทางวัฒนธรรมที่อาจารย์นิธิใช้คําว่าวัฒนธรรมบริโภคนะฮะหรือว่ายุคบริโภคนิยมเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็หลุดคำว่าโพสต์โมเดิร์นบ้างนะฮะคนที่รวบรวมเล่มนี้มาพิมพ์เนี่ยแล้วก็ฉลาดพอที่จะเอาสนุกพอนะต้องเรียกงั้นเอาธเนศวงศ์ยานวาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถูกติดป้ายว่าเป็นเจ้าพ่อโพสต์โมเดิร์นเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นคำนำให้กับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าอ่านธเนศเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนิธิแต่ว่าจะเห็นการกระแนะกระแหนนิธิของธเนศด้วยลีลาที่เราก็ยังงงว่าธเนศเขียนอะไรก็อันนี้คือธเนศวงศ์นายวาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือจริงๆแล้วธเนศเนี่ยนะครับสรุปไว้อันนึงที่ผมสรุปจากที่ธเนศพูดอีกทีว่านี่สำหรับนิธิเนี่ยพวกโพสต์โมเดิร์นเนี่ยเป็นพวกไม่มีโลกทัศน์เพราะว่าความเป็นโลกทัศน์ของนิธิเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการร้อยเรียงความหมายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งอันนี้มันย้อนแย้งเหมือนกันนะคือในแง่นึงเนี่ยผมขอย้อนกลับไปดูอาจารย์เกษียรเคยพูดไว้เหมือนกันว่านิธิเนี่ยในแง่นึงเนี่ยมีลักษณะของการที่สร้างความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรมให้กับคนชั้นกลางอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นความเลื่อนไหลของความเป็นคนชั้นกลางนะครับมันก็เลยมีความย้อนแย้งกันและตรงเนี้ยนะที่ผมคิดว่าทําให้มันยากที่จะบางทีเวลาที่เราอ่านนิธิแล้วตกลงนิธิเอาไงกันแน่กับชั้นกลางแต่ว่าเนี่ยผมพยายามจะทําก็คือว่าจัดให้เห็นระบบของวิธีคิดเนี่ยคือความไม่คือไม่เอาด้วยกับคนชั้นกลางกลุ่มนี้ในทางวัฒนธรรมนะครับที่นิธิเป็นเนี่ยก็คือความแกไม่โอเคกับความไร้แก่นสารของพวกเด็กๆพวกนี้นะครับการแสดงออกตัวตนที่แบบทําไมต้องทําผ่านการวัฒนธรรมบริโภคด้วยนะอย่างแกเขียนชิ้นหนึ่งเขียนถึงคนเด็กที่ใส่สายเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วแกแบบใครวะเนี่ยนะฮะคือแกไม่เห็นไอ้พลังของผมอยากจะบอกว่าแกไม่เห็นพลังของวัฒนธรรมบริโภคเลยในการในฐานะที่มันเป็นพลังทางวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะพูดถึงความไร้รากของวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าน่าตกใจในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครอ่านคำนำของเกษียรในหนังสือรวมบทความไอ้อะไรผ้าสิ้นผ้าขมาผ้าสิ้นแล้วก็อะไรแล้วก็กางเกงในเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าพอจะเข้าใจนิธิได้แต่ว่าถ้าอาจารย์เกษียรมาอ่านนิธิเล่มเนี้ยก็จะเห็นนิธิเป็นอีกคนนึงเลยที่แบบงุนงิดงุนง่านกับพวกเด็กๆที่แบบเป็นนักบริโภคมากนะครับโอเคแต่ผมอยากจะโน้ตไว้หน่อยนึงว่าคนที่เกิดและเติบโตในช่วงเนี้ยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อวานผมสอนนักศึกษาปริญญาตรีนะฮะเขาอยู่ชั้นปี3ปี4นะฮะอายุประมาณ20 21ก็คือเกิดในปี2546คือรุ่นพี่เขาคือพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองคือเป็นกลุ่มที่เติบโตมาในวัฒนธรรมเนี้ยครับนี่คือที่ผมจะบอกว่าอาจารย์นิธิไม่เข้าใจวัฒนธรรมคนชั้นกลางที่อาจารย์นิธิกำลังเชียร์อยู่
นะครับในทศวรรษ2560เป็นต้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนี่ว่ามันเป็นเพดานของอาจารย์นิธิเหมือนกันในระดับนึงโอเคงานเล่มนี้ผมชอบมากเลยนะคือแบบว่าเป็นรวมบทความที่ผมยังคิดว่าถ้าผมได้อ่านก่อนที่ผมทำวิจัยกับอาจารย์อภิชาติตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้คืออาจารย์นิธิผมถึงว่าเวลาที่ให้แกมาวิจารณ์งานวิจัยคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เคยนั่งยิ้ม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 แกคงบอกว่าก็กูก็พูดไว้แล้วก็กูพูดไว้แล้วมึงไม่ไปอ่านกันเอาเองนี่แหละคือเรื่องนี้คลาสสิกมากในการเข้าใจแล้วผมคิดว่าอ่านตอนนี้ดีมากเลยเพราะว่าคือมันมีทักษิณ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 กล้องมาตลอดนะครับในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเขากลับไปอ่านอีกทีแล้วตื่นเต้นมากเลยก็คืออาจารย์นิธิพูดถึงการงอกขึ้นมาของคนชั้นกลางอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนชั้นกลางระดับล่างและคำว่ารากหญ้าที่อาจารย์เองก็เอามาใช้คือหมายความว่าแกไม่ปฏิเสธคำศัพท์ที่ตอนนั้นคือพวกแสดงใช้นะครับในการที่จะมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจคนกลุ่มใหม่นี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นงานที่พวกผมทำเนี่ยนะครับมันก็คืออาจจะเป็นแค่ส่วนขยายของสิ่งที่อาจารย์ก็เคยคิดไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้ความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยแกก็ไม่ได้พูดเหมือนกับที่อเนกพูดว่ามันเป็นอะไรอ่ะคือคนชนบทตั้งรัฐบาลแล้วก็คนเมืองล้มรัฐบาลมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มันมีอยู่ก็คือว่าถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าอาจารย์นิธิจะมีความเห็นอะไรกับการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็การให้ออกจากตำแหน่งของคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์นิธิจะบอกว่าอำนาจในการถ่วงดุลกับคนชั้นกลางนะครับระดับล่างนะครับระดับกลางและระดับล่างที่ชนชั้นนำยังมีอยู่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองอันนี้คือเป็นคำที่ผมจับยัดใส่ปากอาจารย์นิธิแล้วผมคิดว่าอาจารย์นิธิมีแนวโน้มที่จะพูดแบบนี้ถ้าอาจารย์อยู่เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้มันมีอยู่บางตอนเหมือนกันที่อาจารย์พูดถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่อันนี้คล้ายๆเป็นที่พึ่งที่คนชั้นกลางยังคิดว่ามันพึ่งได้อยู่แต่ตรงนี้นะครับผมโน้ตไว้อย่างก็คือว่าอิทธิพลของวิธีคิดแบบรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยซึ่งพิมพ์ในปี2534เนี่ยผมคิดว่าสั่นคลอนไปแล้วในใจของอาจารย์นิธิคือคนชั้นกลางเปลี่ยนไปแล้วคนชั้นกลางเปลี่ยนไปแล้วแล้วมีคนที่เริ่มท้าทายไอ้อำนาจข้างบนหรือว่าอำนาจของชนชั้นนำหรืออำนาจศักดินาเก่ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็คิดว่าอาจารย์ก็เป็นทิศทางที่อาจารย์นิธิก็เห็นด้วยแต่แกไม่ได้ถึงกับจะไปแก้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมที่ว่านั้นนะครับโอเคผมไปเร็วๆก็คือว่าในส่วนของการที่ทั้งหมดนะเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลเดียวผมเหลือเวลาแค่2นาทีแต่ว่าผมจะบอกว่าคำว่าคือมันมี2คำใหญ่ใช่มั้ยคือคำว่าคนชั้นเนี่ยนะฮะก็คืออาจารย์ใช้คำว่าคนชั้นมากกว่าใช้คำว่าชนชั้นนะครับมีรายละเอียดเยอะแต่ผมขอสคิปไปบ้างเพราะว่าได้พูดไปบ้างแล้วแต่อยากจะไฮไลท์ตรงนี้ให้เห็นชัดๆนะครับแล้วถ้าจะแนววิเคราะห์คนชั้นหรือชนชั้นเนี่ยมาจากไหนอ่านยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกถึงงานชิ้นนี้ของแม็กซ์เวเบอร์นะครับ The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism ถ้อยคำนะครับคำศัพท์ที่อาจารย์นิธิใช้บรรยายคุณลักษณะของกระดุมพีหรือคนชั้นกลางเนี่ยเหมือนกันเลยกับวิธีกับถ้อยคำที่แม็กซ์เวเบอร์เนี่ยใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นมาของกระดุมพีในยุโรปที่อิงกับหรือสอดคล้องกันกับช่วงของการปฏิวัติศาสนาที่หลุดออกมาจากศาสนาจักรที่ยังมีตัวกลางอย่างคำว่าตัวกลางเนี่ยจันนิธิให้ความสำคัญมากว่ามันหายไปในศาสนาของคนชั้นกลางของกระดุมพีแบบใหม่นะครับซึ่งเห็นชัดเจนอย่างในพิธีร.5เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้โอเควัฒนธรรมในทัศนะของนิธิเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งดีงามนะฮะในแบบที่กระทรวงศึกษามักจะสอนนะครับแต่ว่ามันคืออะไรก็ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็เลยชอบใช้แต่ผมอยากสรุปไปเลยว่าวิธีการวิเคราะห์วัฒนธรรมของนิธิเอศรีวงศ์เนี่ย
มันคือวัฒนธรรมศึกษามันคือ critical theories มันคือ cultural studies ในแบบของเป็น western marxist ใครจะบอกว่าที่ไม่เป็น marxist เนี่ยผมก็จะเถียงว่าเป็นทำไมจะไม่เป็นนะครับผมจะบอกว่าอันนี้อาจจะยังไม่เคยมีใครพูดอย่างชัดเจนผมคิดว่าสิ่งที่แกทำคือแกเป็นสายใหม่บวกกับมนุษยวิทยานะครับมีทั้งความเป็นสายใหม่แล้วก็มนุษยวิทยานะแน่นอนคือนิธิต้องอ่านงานพวกอย่างน้อยๆก็คืออ่านงานของกัมชีนะครับแล้วก็งานของเกิร์สนี่ไม่ต้องเกียร์สหรือเกิร์สไม่ต้องพูดถึงแกใช้อยู่บ่อยๆนะครับโอเคผมต้องไปเร็วๆแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆผมได้สรุปไว้ตรงไหนสักแห่งนึงแล้วมันหายไปนะก็คือการที่มันหายไปนะครับพอผมเปลี่ยนไฟล์มันก็เลยแต่ว่ายังไงเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็คือผมจะบอกว่านะครับกรอบคิดแบบเนี้ยหมายถึงว่ากรอบวิเคราะห์ของนิธิหรือว่าความเข้าใจเรื่องคนชั้นกลางกับความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมคนชั้นกลางแบบนิธิเนี่ยจะยังเวิร์คไหมกับปัจจุบันนะครับโอเคผมเสนอว่าอาจารย์นิธิเองเนี่ยก็ปรับไอ้แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยอยู่ตลอดเหมือนกันนะแกมีแนวคิดนั้นแต่ว่าแกก็จะพูดถึงอย่างถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยคนเสื้อแดงในช่วงนึงหรือว่าถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกระบวนการเยาวชนอีกช่วงนึงนะครับเพียงแต่ว่าแกยังไม่ได้เขียนออกมาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าใครจะทำงานต่อตรงเนี้ยมันก็ทำได้นะครับหรือคำถามนึงอันนี้มาจากงานของอาจารย์กนกรัตน์นะครับที่อันนี้ผมคิดต่อจากอาจารย์กนกรัตน์อย่างว่าอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยศึกษาอาจารย์กนกรัตน์เป็นสาวไอ้ภรรยาของอาจารย์อภิชาติเนี่ยนะครับกำลังทำวิจัยซึ่งแกก็ทำมานานใช่ไหมพูดถึงเรื่องการเมืองของคนรุ่นใหม่อะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของรุ่นเนี่ยมันปรากฏชัดนะครับระหว่างรุ่นอาวุโสกับรุ่นใหม่ทีนี้คำถามของผมที่มีต่ออาจารย์กนกรัตน์แล้วมันเชื่อมโยงกับอาจารย์นิธิก็คือว่าถ้าการเมืองไทยมันเปลี่ยนจากความขัดแย้งชนชั้นมาเป็นความขัดแย้งเรื่องรุ่นเนี่ยนะมันบอกอะไรหรือเราจะเข้าใจมันได้ยังไงและทำไมมันถึงเป็นเรื่องรุ่นทำไมมันเลิกเป็นเรื่องชนชั้นแล้วล่ะนะทำไมคำถามเรื่องชนชั้นมันยังไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วหรอเราไม่ต้องถามกันแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คือนิธิก็หมดเวลาของนิธิแล้วหรอนะหมดเวลาของนิธิแล้วหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่ผมหยอกอาจารย์นิธิไว้ว่าอาจารย์ไม่เข้าใจคนที่อาจารย์กำลังให้กำลังใจอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าหน่วยการวิเคราะห์ชนชั้นมันสั่นคลอนแล้วหน่วยการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมเนี่ยยังใช้ได้หรือเปล่านะครับวัฒนธรรมบริโภคทำไมอาจารย์นิธิไม่เข้าใจมันทำไมอาจารย์ผมคิดว่าแกไม่เข้าใจมันหรือทำไมอาจารย์นิธิถึงพูดถึงมันนะฮะที่ไม่สามารถที่จะเห็นพลังของการต่อสู้ของมันนะครับในกลุ่มของพวกcultural studies เองเนี่ยพูดเรื่องนี้เยอะมากนะฮะพลังของพวก subculture นะครับของพวกพังนะครับของพวกแว้นเด็กแว้นในอังกฤษนะครับอะไรต่างๆนะครับมีอยู่ในงานของพวกนั้นอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่านิธิกลับมองว่าเป็นเรื่องแบบไร้สาระไร้รากนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเรากลับไปอ่านวรรณกรรมกระดุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วจะเอามาศึกษาสื่อใหม่ๆศึกษามังงะศึกษาเคป๊อปซีรีส์วายหรือ culture แบบ Tinder ปัด Tinder ทั้งกันทั้งวันเนี่ยนะครับไปที่ไหนฉันก็ปัดหาคู่ได้นะฮะคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือนิธิเอลสีฟงจะยังเวิร์กอยู่หรือเปล่า